นุนโดยทุกเรื่องประกันภัย TQM ช่วยได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Daily Art Show ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะในครั้งนี้นะคะเราจะมาที่นิทรรศการนะคะต้องเป็นนิทรรศการสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะครั้งนี้เป็นนิทรรศการของการเชิดชูครูศิลปินเฟื้อหิริพิทักษ์ค่ะถามว่านะคะสำคัญขนาดไหนท่านอาจารย์เฟื้อเนี่ยค่ะท่านเป็นเรียกว่าเป็นบรมอาจารย์นะคะท่านหนึ่งของวงการศิลปะไทยค่ะแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องติดตามภายในรายการค่ะก็ที่เขาจัดงานนี้ก็ดีใจนะได้เห็นงานของอาจารย์เก่าๆแล้วก็พวกเราที่มาแสดงร่วมกับอาจารย์นับว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะอาจารย์เฟื้อเป็นอาจารย์ที่สอนศิลปะทางจิตกรรมก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่มาร่วมแสดงงานในวันนี้ก็ถือว่าระลึกถึงอาจารย์เฟื้ออีกวันถ้าเป็นงานศิลปะแท้จริงนะเราคาดหวังได้ในความคุ้มค่าทุกครั้งถ้าเป็นศิลปะที่แท้จริงนะไม่ใช่พาณิชย์ศิลป์ก็ศิลปะที่แท้จริงมันช่วยยกระดับจิตใจของคนเนี่ยให้เพื่อแผ่ชื่นชมแสดงความชื่นชมในงานศิลปะร่วมกันเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมงานแสดงกับอาจารย์เฟื้อนะฮะซึ่งแกบอกว่าแกทำศิลปะด้วยใจรักและศรัทธามิจะทำไปด้วยอมิตรคือสิ่งจ้างเราคือผมเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็คือได้เรียนศิลปะกับท่านมาตลอดแล้วก็ฝังใจในความสามารถของท่านนะฮะแล้วก็ผมก็เลยสร้างผลงานรูปท่านขึ้นมาโดยใช้วิธีเทคนิคการเช็ดเอาฮะคือเราจะลงสีทั้งหมดก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ผ้าโดยใช้นิ้วมือนี้กับผ้าแล้วเช็ดเอาคือที่พื้นที่เกิดนั่นก็คือจากพื้นผ้าใบฮะก็ดีใจครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทำให้คนได้นึกถึงอาจารย์เฟื้อครับเพราะว่าท่านเป็นเหมือนกับคนที่สร้างลูกศิษย์ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ท่านมูลนิธิก็มันก็โอเคเพราะว่าคือท่านยังไม่มีมูลนิธิขึ้นมาก็เหมือนกับว่าช่วยให้แล้วก็คนจะได้เห็นลายฝีมือของท่านที่ได้สเก็ตอะไรต่างๆว่ามีความอะไรๆเยี่ยมยอดแค่ไหนในการที่จะใช้ฝีแปรงของมือให้น้ำหนักของเส้นนะครับอยากให้มูลนิธิก็ช่วยเหลือศิลปินที่ทำงานอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ให้งานศิลปะนี้มันยั่งยืนต่อไปรู้สึกดีใจนะรู้สึกเป็นเกียรติด้วยแล้วก็รู้สึกคิดถึงอาจารย์เฟื้อท่านขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าท่านก็จากพวกเราไปนานแล้วก็ดีใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลงานในนิทรรศการเพื่อระลึกถึงท่านกับเป็นการจัดหาทุนเพื่อเสริมในมูลนิธิของท่านอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์นะคะซึ่งอาจารย์ธงชัยรัตน์ปทุมกับท่านพลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุธารมเนี่ยท่านได้ประเดิมด้วย
ป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะคะประมาณ1 ล้านบาทนะคะก็เลยคิดว่างานนี้นะคะนอกจากจะเป็นเรื่องที่ได้ผลทางด้านจิตใจด้วยกับลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจมา อะไรล่ะมาเป็นเจ้าของผลงานเราก็จะได้มีส่วนที่ได้เงินเนี่ยก็จะลงไปในมูลนิธิอันนี้ด้วยซึ่งใช่แล้วมูลนิธินี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือผู้ที่จะจัดตั้งขึ้นมาก็คือสถาบันพัฒนาศิลป์นะคะทุนนี้ถ้าเรามีขึ้นมานะคะก็จะได้ช่วยเกื้อหนุนทั้งตัวศิลปินที่ประสบปัญหาหรือช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาการทางการศึกษาแล้วก็การสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นงานสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นภาพนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อเฉพาะเจาะจงนะฮะแต่ว่าเป็นงานกลุ่มที่ผมตั้งชื่อว่าเป็นภาพงานวาดเส้นนะซึ่งเป็นงานเก่าในปี2540นะซึ่งผมทำขึ้นมาในชุดนี้ก็คือใช้เทคนิคของสีอะคริลแล้วก็ดินสอสีมีการขูดขีดนะแล้วก็มีการใช้เส้นดินสอสีวาดทับลงไปนะซึ่งเป็นงานชุดที่ผมทำอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะซึ่งเป็นช่วงระยะระหว่างเวลาที่ผมไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ที่โน่นนะครับแล้วก็งานชุดนี้ก็เป็นลักษณะของการแสดงความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับป่าเขานะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็คิดว่างานชุดนี้ถึงแม้จะเป็นงานรุ่นเก่าก็จริงแต่ว่าเป็นงานชุดที่บางชิ้นเนี่ยยังไม่เคยมาแสดงที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็ในวาระที่เป็นงานที่เรากำลังจะเชิดชูเกียรติของอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะเอางานชิ้นนี้ออกมาแสดงก็เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้ให้โอกาสกับคนที่ติดตามงานของเราที่ไม่เคยเห็นงานชุดนี้ได้เห็นนะครับแล้วก็คาดหวังว่างานของอาจารย์เฟื้อเนี่ยจะสามารถเพิ่มเงินทุนเพื่อสมทบในกองทุนของอาจารย์เฟื้อได้นะครับก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์เฟื้อท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองมาพอสมควรแล้วก็โอกาสเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทางเรามีความตั้งใจที่จะให้กองทุนของอาจารย์เฟื้อเนี่ยทำประโยชน์ให้กับวงการศิลปะให้กับนักเรียนนักศึกษาทางด้านศิลปะในอนาคตต่อไปครับในฐานะที่ผมเป็นอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่เรามีอาจารย์ที่อาวุโสและเป็นที่ยอมรับในสังคมและถึงระดับชาติด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่างานศิลปะเป็นงานที่จะคงอยู่ให้กับลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ทั้งหลายได้ศึกษาค้นคว้าต่อไปแล้วยิ่งมีคนเข้ามาร่วมงานเป็นศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านเนี่ยนับว่าอาจารย์เฟื้ออาริพิทักษ์เป็นเรียกว่าครูใหญ่ก็ว่าได้นะครับที่จะสร้างลูกศิษย์ไว้จนกระทั่งลูกศิษย์ก็เป็นศิลปินแห่งชาติหลายคนเลยแล้วก็ในขณะนี้มีผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะให้ทุนมาทำเป็นมูลนิธิของท่านเนี่ยผมก็คิดว่านับว่าเป็นโชคดีของสถาบันที่เราจะได้มีการพัฒนาศิลปะในด้านนี้ต่อไปให้ยั่งยืนมั่นคงเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศของสังคมและในอนาคตก็คงถึงในระดับชาติรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะครับในอนาคตต่อไปครับเราได้แสดงการยกย่องเชิดชูครูศิลปินนะครูทางด้านศิลปะคือท่านอาจารย์เฟื้ออริพิทักษ์ก็เป็นที่รู้กันว่าในวงการศิลปะนั้นท่านคือเป็นบรมครูคนหนึ่งเป็นผู้ชื่นียบุคคลคนหนึ่งของวงการศิลปะเพราะนั้นการที่สถาบันพัฒนศิลป์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เป็นการแสดงถึงการให้คุณค่าของครูศิลปะในส่วนผู้จัดเองก็แสดงถึงความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสดีและก็เป็นการส่งเสริมให้คนทั่วไปได้รู้จักผลงานด้านศิลปะของศิลปินแห่งชาติและของบุคคลที่ได้ทำประโยชน์ทางด้านศิลปะมาตั้งแต่อดีตเพราะอาจารย์เฟื้อเป็นถ้าคิดตั้งแต่ท่านเกิดจนถึงวันนี้ก็103ปีแล้วครับส่วนการตั้งมูลนิธินั้นก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นรูปธรรม
เราได้ยกย่องท่านมาตลอดระยะเวลายาวนานแต่ว่าไม่มีใครที่ออกมาทำให้เป็นรูปธรรมที่แท้จริงขึ้นมาว่าอาจารย์เฟื้อจะรับการยอมรับและมีสถาบันมีมูลนิธิที่เป็นตัวแทนของท่านเพราะการที่มีผู้ร่วมกันจัดหาเงินมาก้อนหนึ่งและตั้งมูลนิธิขึ้นมาผมคิดว่าก็จะทำให้ชื่อของอาจารย์เฟื้อและผลงานท่านนั้นจะได้ดำรงอยู่อย่างถาวรตลอดไปครับบ้างคะกับนิทรรศการที่บอกโหเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะเรามาพบกับท่านศิลปินแห่งชาตินะคะอาจารย์ธงชัยรักปทุมค่ะและอาจารย์สมศักดิ์ชาวทาดาพงศ์นะคะต้องบอกว่า2ท่านนี้เนี่ยเป็นสุดยอดและเป็นผู้ริเริ่มในการจัดนิทรรศการครั้งนี้แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ